เฮียไฮครับผมอยากทำข้าวผัดปูที่ดีที่สุดของร้านนี้เลยค่ะก็คือข้าวผัดโคตรปูนั่นเองค่ะโคตรก้างทอดกระเทียมค่ะขลุ่ยปูแกงปูใบชะพูนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเส้นหมี่แบบนี้นะคะหอยเชลล์ผัดกระเพรานะคะแล้วก็ยังมีกะหล่ำปีผัดน้ำปลานั่นเองจ้ะเริ่มจากซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะคะดูปูของเขามาเป็นชิ้นๆมาแบบใหญ่ๆเลยนะคะราดน้ำจิ้มเข้าไปเริ่มจากข้าวก่อนนะผัดได้หอมกระทะมาก wow. กำลังดีไม่เละไม่แฉะแล้วเนื้อปูของเขาเนี่ยพูดเลยนะว่าสด wow. น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาก็คือเปรี้ยวเผ็ดสะใจเฮ้ย wow. ไม่แปลกใจเลยถ้าเฮียให้จะบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของพี่นิด wow. และจะบอกด้วยนะคะว่าร้านเฮียให้เนี่ยได้รางวัลมิชลินนะคะปี2020ด้วยธรรมดาจะที่ไหนก้านทอดกระเทียมมันมากดีกว่าค่ะนี่ก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกเช่นกันค่ะจะบอกว่าถ้าพูดถึงเนื้อปูนะคะจากสุราษฎร์ธานีนี่คือดีที่สุดค่ะว้าวก้านสดหัวอร่อยว่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงสดมากแล้วก็เนื้อแน่นเคยฟินอ่ะดีอ่ะลองหอยเชลล์ผัดกะเพราของเขาบ้างดีกว่าค่ะมีมือผียื่นน้ำเข้ามาให้นะคะโหของร้านนี้สดทุกอย่างแล้วก็สดเขาผัดอร่อยหอมใบกะเพราแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆอร่อยจังเลยอ่ะมาต่อกันที่แกงปูใบชะพูค่ะถ้าเป็นที่ภูเก็ตเนี่ยแกงปูใบชะพูเขาก็คือดังมากนะคะถ้าเป็นที่นู่นเขาจะใช้เป็นเหมือนหมี่หุ้นก็ลักษณะเป็นเส้นหมี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าสู้แกงจากภาคใต้ได้ไหมนะคะแต่คิดว่าได้จากหลายจานที่ผ่านมาก็คือทำได้ดีทุกจานอร่อยมากตอนแรกอะคิดว่าเฮ้ยเขาจะเบาความเผ็ดลงหรือเปล่าอันนี้คือเครื่องแกงจากภาคใต้คือรสชาติกลิ่นนะมันจะไม่เหมือนแบบเครื่องแกงจากภาคกลางอ่ะอร่อยกินแล้วคิดถึงคนที่อยู่ทางใต้ใช่จังหวัดเลยเลือดแตกเลยอ่ะเผ็ดแต่ว่าใช่มันต้องอย่างเงี้ยแหละแกงใต้มันต้องแบบเผ็ดมันต้องสะใจแบบเนี้ยแหละเฮียเฮียให้จัดให้จัด wow. ต่อไปค่ะขอดับความเผ็ดหน่อยนะคะมาที่ผักกะหล่ำผัดน้ำปลาค่ะอ่ะขอจานใหม่หน่อยดีกว่าค่ะจุดนี้ขอประทานอภัยนะคะดับร้อนดับเผ็ดหน่อยโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยทุกจานจริงๆนะไม่ได้เวอร์แล้วนี่เขาก็ไม่ได้จ้างให้ตังมานะนี่คือขอเขามาถ่ายนะอร่อยจริงซึ่งเฮียให้อ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเขาทำข้าวผัดปูเนี่ยกินกันในบ้านทำกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขามั่นใจอ่ะกับเมนูข้าวผัดปูนะอยากให้คนอื่นได้ลองกินบ้างเขาก็เลยทำร้านขายข้าวผัดปูขึ้นมาเฮ้ยมันไม่ผิดหวังมันก็อร่อยจริงของกินเล่นอันนี้บ้างดีกว่าขลุ่ยปูค่ะปิดรายการดีกว่าจะได้นั่งกินกันอย่างมีความสุขอร่อยอร่อยทุกอย่างด้านในอ่ะเป็นแบบเนื้อปูอัดแน่นอ่ะอยากยืนตบมือให้กับเฮียให้นะคะยาวนานถึง10นาทีแต่ว่ารายการของเรานั้นยาวไม่ถึง10นาทีกันพอก่อนนะคะมาได้เลยนะคะแปะการันตีเลยนะคะว่าสำหรับร้านเฮียให้เนี่ยแปะให้จริงให้10ดาวไปเลยนะคะคือไม่งงจริงสำหรับร้านเฮียให้ค่ะอยู่สุขุมวิท3นะคะหรือว่าถนนเอกมัยนั่นเองค่ะสามารถจอดรถนะคะได้ที่เวิร์คโบราณก็ได้หรือว่าจะจอดที่ดองกี้ดองกี้ก็ได้นะคะปิดวันจันทร์นะคะแล้วก็ร้านค่ะเปิด10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะยกเว้นศุกร์กับเสาร์นะคะที่เปิดยาวๆไปจนถึง3ทุ่มจ้าเฮียให้ค่ะ